นิดนึงนะครับเราเดี๋ยวจะพ่นตัว C3 ของ Mac ตัวนี้ไปนิดเดียวพอนะครับในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับที่เราขัดนะตัวรองพื้นตัวนี้นะครับก็จะมี2สีนั่นเองนะครับมันจะมี P08 กับ P09 นะครับแนะนำก็คือให้ใช้เป็นตัว P08 นะครับเพราะ P08 นะจะเป็นตัวรองพื้นสำหรับยางหรือพลาสติกนั่นเองนะในส่วนของตัวนี้นะครับเอาไว้สำหรับพ่นสีโครมนั่นเองครับพ่นทับสีดำทำให้สีดำมันเงาขึ้นนะครับใช้ตัวนี้พ่น P09 ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแห้งช้านะครับประมาณ10ชั่วโมงได้เลยนะครับถึงจะแห้งนะครับต่อให้เราไปตากแดดหรือใช้ใดเป่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรนั่นเองนะครับเราจะต้องทิ้งไว้ให้ครบกำหนดนั่นเองนะครับถึงจะพ่นต่อได้นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะมันจะค่อนข้างแห้งช้านั่นเองนะครับในส่วนของตัว P08 นะครับพอพ่นทิ้งไว้สักประมาณ 5-7 นาทีนะครับเราก็จะสามารถพ่นสีชั้นต่อไปทับไปได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้08นั่นเองนะพ่นตัวนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดเราพ่นตัวเงาตัวนี้ไปเลยนะครับสีเดิมมันอาจจะซีดได้นะครับเพราะว่าตัวเคลือบเงานี้มันอาจจะไปกัดได้นะทุกคนก็ลองดูนะครับขนาดเรายังไม่ได้พ่นเคลือบเงานะครับก็จะประมาณนี้นะมันก็จะทำให้ชิ้นงานเงาขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดชิ้นงานของเราไม่มีอุณหภูมิความร้อนนะครับมันก็จะไม่เงานะเวลาพ่นตัว08ไปนะครับเราก็ไปตากแดดอันนี้ไม่ได้พ่นเคลือบเงาเลยนะทุกคนก็ยังได้เงาประมาณนี้แล้วนะครับนี่แต่ถ้าเกิดชิ้นงานไม่มีอุณหภูมิความร้อนหรือไม่ได้เอาไดร์เป่านะครับมันจะเป็นด้านไปเลยนะมันจะไม่เงาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราพ่นตัว P08 เคลือบไปนะก็ในส่วนของรอยที่เราตัดนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็พ่นสีซิลเวอร์เข้าไปก่อนนะนี่ซูเปอร์ซิลเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพ่นสีตัวนี้ตามนั่นเองนะครับ C3 ของ Mac นะประมาณนี้นะครับในส่วนของชิ้นสีทองนะทุกคนนี้นะครับในส่วนของสีทองก็เก็บรอยได้นิดนึงก็ยังดีนะครับได้นิดนึงนะครับดีกว่ารอยที่มันเห็นแบบเด่นอยู่กลางหัวนะประมาณนี้นะครับนี่รอยด้านข้างนะครับไม่มีรอยตัดแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับรอยตัดหายไปแล้วนะนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับสีของ Mac นี่คือใกล้เคียงสีทองสุดแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเก็บรอยตรงเขานิดเดียวนะประมาณนี้นะครับผมก็ได้เงาแบบนี้เลยนะทุกคนในส่วนของสีทองก็เคลือบเงาเข้าไปนั่นเองนะครับเงาแบบนี้นะนี่เลยนะครับสีก็ได้เงาประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเทียบสีให้ดูกับสีเดิมที่มันยังไม่ได้ทํานะครับนี่ชิ้นนี้สีเดิมแล้วก็ชิ้นสีเงาพอมองไปมาเงามันก็สวยดีนะทุกคนนี่ต่างจากสีเดิมค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวเราไปประกอบให้ดูก่อนนะครับว่าประกอบหัวเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปประกอบก่อนแล้วกันนะครับนี่นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าหัวยูนิคอร์นแบนชีตัวนี้นะครับ
เนี่ยก็จะได้เงาเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือพ่นสีเคลือบเงาอย่างเดียวนั่นเองนะครับเงาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการทำเคลือบเงานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปทำทั้งตัวให้ดูนะครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ